คนที่อีมานชัดเขาก็จะวิ่งไปข้างไฟแล้วก็เข้าไปก็ไปดื่มน้ำที่หวานถึงนั้นนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยเวลาเมื่อคืนผมพูดอยู่ประโยคหนึ่งนายกเราเคยตื่นขึ้นมาในดุนยาและเคยคิดถึงอาคิเราะห์ว่าโลกดุนยานี่มันยังไงไม่รู้มันเบื่อมันอะไรมันลำบากแล้วเนี่ยเวลานั้นเราจะคิดถึงนี้เพราะนั้นในขณะที่การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอยู่ในแวดวงของศาสนาเนี่ยจะเกิดวิกฤตอะไรก็ช่างเราจะคิดถึงศาสนาเป็นเรื่องแรกเหมือนกับคนเนี่ยเวลาไปวางยาสลบคิดยังไงตอนจะสลบคิดยังไงคิดถึงดุนยาคิดถึงลูกแล้วคิดถึงเรื่องอาคิเราะห์บางคนเขาเล่าให้ฟังนะก่อนที่จะสลบเนี่ยฉันคิดว่าไปก็ไปเถอะแล้วอิละอัลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายแต่ในเมื่อว่าการดำเนินชีวิตของเขาไม่ได้อยู่กับอิสลามเนี่ยมันจะเป็นยังไงให้คิดนี่เป็นคำพูดนบีนะนบีบอกคนเนี่ยจะถูกดึงวิญญาณออกจากร่างในขณะที่เขาดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่หมายความว่าไงคุณดำเนินชีวิตในดุนยาอย่างไรเวลาจะตายคุณก็จะตายอย่างนั้นอะลีมันไม่มาหรอกเพราะกับอัลลอฮ์คุณหันหลังให้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่า3อย่างเนี่ยมันทำให้คนพินาศกันมาหมดแล้วดุนยาบอกว่าฉันล่านะล่าคนเนี่ย3อย่างเหมือนกับนบีพูดเลย1ฉันล่าด้วยทรัพย์สมบัติ2ฉันล่าด้วยผู้หญิง3ฉันล่าด้วยเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนกับคนมักกะหลังจากทำอะไรกับนบีไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันสู้ยอมให้คนหนุ่ม10คนเนี่ยให้นบีกลับไปให้เอาไปฆ่าเลยแลกกับมูฮัมหมัดคนเดียวขออนุมูฮัมหมัดบังคับนี่คือคนที่มันแค้นกับเรื่องราวของอิสลามก่อนหรอกสุดท้ายมันก็บอกอย่างที่ฉันว่ามันเอาเงินไหมเอาสตรีไหมเอาอำนาจไหมถ้าสามอย่างไม่เอาอย่างที่สี่เนี่ยเอาเราอยู่กันสบายผัดกันกราบไหว้อัลลอฮ์ปีนึงเองก็มากราบไหว้รูปเจเวตปีนึงนี่แหละเราถึงบอกว่าลูกหลานของเราเนี่ยให้เต็มที่ก็ให้เต็มที่เลยพอเต็มที่ล่ะอัลลอฮ์บอกอินนัลลาซีนากอลูร็อบบูนัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์ซุมมัสตะกอมูเมื่อกล่าวแล้วยืนหยัดยังไงล่ะกล่าวแล้วยืนหยัดอัลลอฮ์ตัวอย่างง่ายๆปีกายเนี่ยฉันออกสกาดไปเป็นแสนนี่จะถึงปีอีกแล้วเหรอมันจะคิดอย่างนั้นถ้าคนที่รักอัลลอฮ์ล่ะมันรอที่จะจ่ายรอที่จะบริจาคนี่คือซุมมัสตะกอมูนะกับลูกกับภรรยาทุกวิถีทางที่เราจะทำให้เขาเข้าใจศาสนาอัลลอฮ์ตอบตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะตุอัลลาตะคอฟูวะลาตะซะลูมะลาอิกะจะลงมาหาคนเหล่านี้แล้วก็มาปลอบใจว่าอย่ากลัวนะการลงโทษในอาซาบกุบอรการลงโทษในขุมนรกวะลาตะซะนูอย่าโศกเศร้ากับลูกและภรรยาที่เจ้าทิ้งเอาไว้ว่าบาซิรูบินยันนะติลลาตีกุนตุมตูอะดูนจงรับข่าวคราวความปลื้มปิติยินดีที่พวกท่านเคยถูกสัญญาไว้ตอนท่านมีชีวิตหมายความว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นเราอาจจะลืมลูกลืมภรรยาตอนจะตายเพราะคิดถึงเนี่ยมาที่เราจะได้รับที่สำคัญที่สุดคืออะไรถึงแม้ว่าสามีเราเนี่ยจบชีวิตไปแล้วแต่ว่าตอนสามีเราอยู่เนี่ยเขาจริงจังกับคนในครอบครัวสุดท้ายอัลลอฮ์เนี่ยจะให้คนที่ดีกว่าสามีเรามาเป็นสามีแทนตรงนี้สำคัญมากผมถามว่าคุณรักครอบครัวคุณรักยังไงคำตอบคุณรักเขาในทางของอัลลอฮ์ถ้าคุณรักเขาได้ทางความรักคุณไม่ต้องห่วงครอบครัวคือสรุปว่ามันอยู่ที่เรานะมันอยู่ที่เราเรารักเขายังไงถ้าเรารักเขาด้วยหัวใจบริสุทธิ์ไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องเป็นห่วงคุณจะทิ้งเงินไว้กี่แสนล้านก็ช่างลูกจะใช้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับเราในวันที่เราไปอยู่ในโลกนี่คือสิ่งที่คนทุกคนจะต้องถนัดเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่ผมหยิบยกเรื่องของอาจารย์ที่มาคนนั้นน่ะผมจึงลากเรื่องนี้มาไงนายกลากเรื่องที่บอกว่าคนในดุนยาเนี่ยคิดว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรใช่ไหมก็ต้องการให้ลูกได้ทำงานเมื่อกับคนอื่นเขาได้ทำสุดท้ายแล้วลูกละหมาดไม่เป็นกะลิมะห์ซะฮาดะห์กล่าวไม่ได้เนี่ยที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปในเรือนจำแล้วก็สามีก็มีหนังสือมาเขียนมาเบอร์โทรศัพท์ให้ฉันเนี่ยโทรไปหา
ลูกเขาหาภรรยาเขาว่าเขาจะกลับบ้านไม่มีเงินให้เอาเงินฝากผมมาด้วยอัลลอฮ์โทรไปการับสลามไม่ได้ครับแล้วก็ในคุกนะสัตว์เต็มตัวทั้งนั้นและผมก็ทิ่มหนักๆเลยเขายุ่งอะไรเราไม่ได้เขาต้องรับอย่างเดียวนะเพราะกูคุ้มอยู่คุณไม่มีหน้าที่ก็ตบด้วยด้ามปืนน่ะในนั้นน่ะนี่โอกาสทองน่ะผมต้องบอกว่าโอ้ในเรือนจำเนี่ยมันสนุกจริงๆผมไปเดือนละครั้งทุกประหัสสุดท้ายของเดือนน่ะไม่อย่างประเด็นที่อาจารย์พูดถึงว่าบาลองเมื่อคืนมันเป็นโอกาสนะโอ้โหโอกาสมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยผมมองนะโอกาสทองเลยนายกโอกาสทองแล้วก็เป็นเรื่องที่มีเลวร้ายทั้งหมดนะในขณะที่มีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นอัลลอฮ์จับเอาเข้าไปแล้วนั่นแหละจับเอาไปรักษาที่นู่นก็คนบางคนนะเป็นอิหม่ามให้กับลูกภรรยาไม่ได้กะแต่เวลาออกมาจากคุกเป็นอิหม่ามเฉยเลยนี่ไงคุกไปดีได้ไงใช่ไหม อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเป็นหัวหน้าซุนนะห์ในยุคที่600ปีเขาเกิดรุ่นเดียวกับอบูอัลบูซิรีเจ้าของมัดดันยีคนยุคที่600แกอ่ะนะแกบอกว่า ฉันเนี่ยมีชีวิตในดุนยาเนี่ยมีแค่สระบันผืนหนึ่งแล้วก็อภรรท์ที่ใส่แกเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ต่อต้านในยุคของท่านมีกลุ่มตริกัตทั้งนั้นเลยนายกกลุ่มที่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยพอมันเถียงแพ้มันไปเข้ากับนักการเมืองให้มาจับแกตัดติดคุกดูสิคนพวกนี้มันมีประวัติมากและแกตอบยังไงรู้ไหมทุกครั้งที่ศัตรูของฉันเอาฉันติดคุกเนี่ยฉันขอบคุณอัลลอฮ์ที่ฉันได้พักผ่อนในคุกทุกครั้งที่ฉันถูกเนรเทศไปตามหัวเมืองต่างๆฉันดีใจที่ฉันได้ท่องเที่ยวไปตามหัวเมืองต่างๆฉะนั้นสรุปว่าคนที่เข้าใจศาสนานั้นใครทำอะไรเขาไม่ได้หรอกจริงไหมจริงนี่ประเด็นนี้ใช่เลยนี่ไงนายกจะทำอะไรเขาล่ะหัวใจเขาอยู่กับอัลลอฮ์ทีนี้ก็มีคนหนึ่งมาพูดกับแกว่าที่แกพยายามจะโต้เถียงกับกลุ่มซูฟีตอริกัตกลุ่มบิดอะห์เนี่ยเพราะแกต้องการชื่อเสียงต้องการอำนาจแกบอกไงรู้ไหมกลับไปบอกเขาด้วยอำนาจของคุณที่มีเนี่ยเท่ากับเงินหนึ่งดีนาร์ของฉันก็ไม่เท่าแกพูดอัลลอฮ์อาลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรอกหรือการระลึกถึงอัลลอฮ์ใจเจ้าสงบคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์คิดถึงภรรยาคิดถึงพี่ป้าน้าอาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องจากเราไหมถ้าเราไม่จากเขาก็จากฉะนั้นกับอัลลอฮ์นี่มันอยู่ในหัวใจตลอดเวลาผมน่ะอยากจะคุยกับนายกว่าเจอนายกคนอื่นที่เป็นมุสลิมเนี่ยคุยนายกคุยเราถือว่าเราทำหน้าที่เราถือว่าเราทำหน้าที่อย่างน้อยเราได้แล้วหัวใจบริสุทธิ์ตอนละคนน่ะไม่แน่นะว่าถ้าเรามองนะเราว่ามันไม่ดีแต่ลองเข้าไปใกล้ชิดนิดนึงแล้วก็เราใช้ความละเมียดละไมเนี่ยอาจจะมีผลนายกครับ และคนน่ะนะนบีบอกว่าหัวใจของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในสองนิ้วมือของอัลลอฮ์จะให้ใครรักใครโกรธใครมันอยู่ที่ข้างบนใช่ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นรถที่เขาให้ผมเนี่ยนะที่บังมูซาให้นะบังอีซาบังอีซาบังอีซาเนี่ยถูกชนรอบคันเลยกะประตูก็พังมันชนบุบท้ายก็ไอ้นั่นข้างล่างฉีกไม่เคยเอาเลยพอลงมาก็เอาไปเออบังขับแท็กซี่ต้องหาเงินให้ลูกเมียผมไม่เป็นไรเพราะอะไรกะเวลาเราไปทำผิดบ้างโดยไม่เจตนานี่อัลลอฮ์จะดูแลหัวใจของคนๆนั้นว่าเฮ้ยอภัยมันนะตรงนี้สำคัญมากฉะนั้นนบีถึงบอกว่าอิรฮามูมัมฟิลอัรยัรฮามุกุมมัมฟิจมะเจ้าจงเมตตาผู้ที่อยู่บนพื้นดินผู้ที่อยู่บนฟ้าจะเมตตาเจ้านี่คืออัลลอฮ์ไงเนี่ยเพื่อนฉันที่อยู่ตลาด16ครับคือดาวูดนายกเขาเคยเป็นลูกน้องกับคนจีนและเขาก็มาทำงานส่งอาหารส่งเนี่ยส่งพวกน้ำอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะเจ๊กอิจฉาอัลลอฮ์แต่คนนี้
พูดถึงเรื่องบริจาคไม่ได้เลยนะพูดถึงเรื่องบริจาคไม่ได้เลยแฟนเขาขับรถไปชนรถรถราคาเป็นล้านเจ้าของรถลงมาขอ 2,000 บาทเพราะเขาเป็นคนที่จ่ายตรงครับเวลาอยู่ๆเนี่ยลูกเขาเรียนที่โรงเรียนผมเดี๋ยวมาละ 2-3 พันแจกเด็กคนละ4ที่มา10บาทครับแค่บอกไงรู้ไหมจานอัลลอฮ์ให้ผมเยอะที่ผมบอกนายกมาแล้วอาจารย์จะลงใต้เมื่อไรเขาจะสืบตลอดเวลามันจะลงใต้ผมให้3,000ค่าตัวเขาซื้อให้แล้วอับดุลเบตองอัลลอฮ์ให้ผมเยอะอัลลอฮุอักบัรผมไม่ได้หลายอย่างที่ผมไปขอที่มักกะผมได้ทั้ง2อย่างเลยก่อนไปอ่ะผมซื้อที่ไว้ 550,000 เทลานอีก 250,000 ตังค์ไม่มีสักบาทจ้ะอิหม่ามบอดานเข้าไปผมก็เล่าให้อิหม่ามบอดานฟังอิหม่ามบอดานว่าอาจารย์ซื้อว่าจะตรงนี้เป็นหน้าตาของโรงเรียนที่จอดลงจอดรถได้20-30คันผมก็ซื้อไว้ตังค์ไม่มีสักบาทโทรมาหาผู้ใหญ่ประชุมนะผู้ใหญ่ชุมผู้ใหญ่ชุมให้300,000แล้วบางรัฐให้250,000ก็ใช้แกหมดใช้เนี่ยยังไม่หมดพี่กายน่ะเหลืออีก250,000นอนกับภรรยาอยู่พูดเรื่องนี้แต่ไปมักกะฮ์น่ะขอ2อย่างขอให้หนี้สินหมดแล้วขอให้หลานทุกคนเข้าใจศาสนาครับนอนคุยกับแฟน3ทุ่มโอ้โหเราจัดงานเขาเนี่ยทําไม่ได้300,000แล้วก็โทษจะต้องเอาเงินให้เขาด้วยอ่ะบอกงั้นคนข้างสุราขาวคนกำพร้าโทรมาอาจารย์นี่โรงเรียนจะให้หมดยังบอกยังค้างอีกเท่าไหร่บอก250,000เดี๋ยวมาเอาที่จัดอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็หลานชายไปอินเดียสอบได้ที่1หลานชายลูกคนที่3ครับฉะนั้นเนี่ยลูกหลานน่ะนะถ้าเรามีพอจะมีตังค์จะไปอุมเราะห์กะพาไปอุมเราะห์ให้เขาไปเห็นมักกะฮ์ให้ไปขอถุงผมจะนอนขอดุอานั่งบนพอเพียก็นอนลุกขึ้นก็ละหมาดตรงเคนที่มันล้มทับคนน่ะข้างเคนน่ะผมนอนอยู่ตรงนั้นลานมันกว้างขอตรงนั้นน่ะนี่เดี๋ยวอาจารย์สุริยินเขาสุริยินมาแอร์เขาจะให้ไปอุมรอกกับเขาว่าจะเอาแฟนไปด้วยคือเท่ามามองกันถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยในคำสอนเนี่ยนะอุดะอูนีอัสตะยิบละกุมอัลลอฮ์บอกว่าจงขอฉันสิฉันจะตอบรับถ้าเรามีกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่อัลลอฮ์จะรับดุอาเนี่ยนะถ้าเรานิ่งเฉยนี่อัลลอฮ์ถือว่าเราเป็นคนตะกับบทนะเพราะอัลลอฮ์ขอแล้วไม่มีวันหมดถ้ามนุษย์เดียวกัน2-3ทีเขาก็ด่าเราแล้วเราต้องพิจารณาตรงนี้ มีหะดีษอยู่ต้นฉันน่ะลืมหยิบหนังสือเรื่องเล่มนั้นมานะกะตั้งใจจะมาอ่านนะนะไม่ได้หยิบมานบีบอกว่าเราลำทุสนิสบูลาดาบัลลอฮูถ้าอัลลอฮ์สร้างเบามาแล้วไม่มีใครทำผิดและเตาบัตนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะสร้างประชาชาติใหม่สร้างประชาชาติใหม่นี่ทำผิดและเตาบัตตัวตอนหรอฮะดีษต้นนี้ อุลามาเขาก็วิเคราะห์ไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์สร้างมาแล้วสนับสนุนให้เบาทำผิดไม่ใช่อย่างนั้นความหมายคือคนกับความผิดเนี่ยมันของคู่กันครับคนเนี่ยเวลาอารมณ์มันบีบบังคับนี่มันทนไม่ไหวนะนี่แหละคืออันนี้ไงพออารมณ์หายไปแล้วไซตอนออกแล้วอัลลอฮ์เราไปทำเขาได้ยังไงวะเนี่ยเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเนี่ยเบาอย่างเงี้ยที่อัลลอฮ์ชอบใช่ไหมเอ้าลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยมี2อินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่อภัยเสมอและก็เมตตาเสมอทีนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ตักเดชให้เบาทำผิดเนี่ย
อัลลอฮ์จะไปเมตตาใครนายกเรื่องเมตตากาเฟรเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นคนทำผิดมีอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกยาอิบาดิยัลลซีนาอามานูลายาอิบาดิยาอิบาดิยัลลซีนาอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมลาตักนะตูบิเราะห์มะติลลาห์โอ้บ่าวของอัลลอฮ์ที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตในสภาพที่ผิดหลังให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าได้หมดหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ทําไมล่ะครับอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมแท้ที่จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ที่อภัยเสมอและเมตตาเสมอบางคน50ปีทรยศกับอัลเลาะห์มาเวลาคิดจิตตะจบัดอัลเลาะห์จะรับกูไหวหรือวะเนี่ยชั่วกินเหล้าเมายาทำซินาเที่ยวผู้หญิงทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีบาปกับอัลลอฮ์แค่ไหนก็ช่างถึงแม้ว่าบาปของท่านน่ะท่านน่ะนบีพูดนะอัลลอฮ์บอกไปในที่กุศีบาปของท่านน่ะพื้นดินน่ะเต็มไปถึงฟ้าเลยแต่เวลาแกตอบัตตัวแล้วอย่าทำชิริกต่อฉันโดยเด็ดขาดอัลลอฮ์จะให้อภัยฉันไม่แคร์เลยที่จะอภัยให้กับบ่าวแต่เวลาเตาบัตตัวแล้วอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์เพราะบาปเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยคือบาปที่ทำชิริกต่อพระผู้เป็นเจ้านี่แหละเพราะนั้นอุมัดบอกว่ามีคนคนหนึ่งบาปของเขาเนี่ยเท่ากับภูเขาที่อยู่ในอิรักอยู่มาวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสได้ไปฟังได้ไปเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลลอฮ์ในขณะที่เขานั่งฟังอยู่นั้นอุมัรบอกว่าน้ำตาเขาเนี่ยมันท่วมอกคิดถึงความผิดที่เขาทำมาอุมัรบอกว่าคนคนนี้กลับบ้านไม่มีบาปอะไรเลยแต่คำพูดของท่านอุมัรพูดคำนี้มันกินใจมากนายกลาตูฟาริกูมายาลิซันอุลามะท่านอย่าเอาตัวเองออกห่างจากวงของศาสนานี่ไงใช่ไม่ได้ด้วยเด็ดขาดกะเอายกตัวอย่างง่ายๆกะเนี่ยละหมาดไม่เคยขาดเลยยกตัวอย่างกะลองขาดสัก2วันไม่ละหมาดจะขี้เกียจละหมาดทันทีเลยเอาจริงมั้ยแต่ถ้าเราละหมาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงแม้ว่าอยู่บนรถขับเราก็ต้องเลิกหยุดละหมาดข้างทางก็ต้องละหมาดฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเราห่างไกลวงศาสนาเมื่อไหร่หายนะทันทีนี่แหละที่นายกพูดว่าเขายังชอบสนุกอยู่นั่นแหละหน้าที่นายกเพราะรุ่นเดียวกันเกศเดียวกันคุยกันได้เราไปด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่อร้อยตรงนี้มันมีผลนะเพราะว่าอย่างเดียวบาปที่อัลลอฮ์ไม่ให้อภัยนบีมูซาเนี่ยเดินมาเดินทางมาก็มาเห็นคนคนนี้นั่งขอดุอากับอัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรนบีมูซาคงเจอหลายครั้งแล้วชายคนนี้ยกมือขอดุอาอ่านดุอาก็นบีมูซาก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าเพราะนบีมูซาเนี่ยได้วะฮีไม่ต้องผ่านญิบรีลเพราะตักลีมาไงอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาพูดตรงๆเลยไม่ต้องผ่านใครนบีมูซาก็บอกกับอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เหล่ากานะฮาซัรรอญุลยะดออูนีถ้าชายคนเนี้ยเขาขออะไรจากฉันเนี่ยถ้าฉันมีฉันให้เลยก็เหมือนกับว่าในเชิงที่จะตำหนิอัลลอฮ์นิดๆอัลลอฮ์เอ้ยน่าจะให้เขาได้แล้วอัลลอฮ์บอกไงนายกยามูซามูซาเอ้ยอานาอัรฮามูบิฮีมิงกะฉันเนี่ยมีความเมตตาต่อชายคนนี้มากกว่าท่านหลายสิบเท่าแต่ชายคนเนี้ยปากมันลิ้นมันน่ะกระดิกถึงฉันอัลเลาะห์อัลเลาะห์แต่หัวใจของมันไม่มีฉันเลยอัลลอฮุอักบัรจะเมตตาแค่ไหนก็ช่างไม่ให้เด็ดขาดตราบใดที่เจ้ามีศิริกต่ออัลเลาะห์ฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่เมื่อคืนน่ะฉันตั้งใจจะหยิบเรื่องนี้มาเหมือนกันแต่มันเหนื่อยเมื่อคืนมันเหนื่อยเวลามันน้อยเราขึ้นดึกไปนะเมื่อคืนเนี่ยอัลลอฮุอักบัรเพราะนั้นเรื่องศิริกเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากต้องเคลียร์ให้หมดอ้าวท่านอาบาซารินนะไปเยี่ยมนบีนบีนอนห่มผ้าขาวกลับบ้านกลับบ้านสักพักหนึ่งก็ไปใหม่ก็นบีก็ยังนอนหลับอยู่ห่มผ้าขาวอยู่อาบาซารินคนที่ฉันพูดมาเช้าไงเออ
พอไปครั้งที่3โอ้นบีตื่นเลยพอนบีตื่นนบีก็คุยกับยิบรีนว่าคุยกับบาซาเรนว่าเมื่อกี้ฉันนอนหลับยิบรีนมาหาฉันและยิบรีนบอกว่ามังกอลาลาอิลาฮาอิลลัลลอฮใครก็ตามที่กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกล่าวด้วยหัวใจบริสุทธิ์ต่ออัลเลาะห์จริงๆเพราะกล่าวจบเขาจบชีวิตเขาไปสวรรค์นบีก็ถามยิบรีลว่าวะอินซานาวะอินซารอกะโอ้ยิบรีลถ้าชายคนนี้มันทําซินาแล้วก็มันลักขโมยล่ะยิบรีลบอกเออถ้ามันทําซินามันลักขโมยมันก็ไปสวรรค์ยิบรีลแย้งกับนบีหลายครั้งและคำแย้งของยิบรีลกับนบีเนี่ยนบีก็บอกอับบาซาเรนก็เล่าให้บาซาเรนฟังนะอับบาซาเรนก็ถามคำนี้แหละอ้าวนบีถ้าไอ้คนคนนี้มันทำดินาแล้วก็มันลักขโมยนบีบอกว่าเออถ้ามันทำดินามันลักขโมยก็ไปสวรรค์เถียงกัน3ครั้งกับนบีเพราะอับบาซาเรนเขาไม่คนหัวเราะไงอับบาซาเรนก็หันหลังกลับบ่นพึมพำพึมพำจะไปสวรรค์ได้ยังไงมันลักขโมยทำดินานบีบอกว่าถึงแม้ว่าอับบาซาเรนไม่ยินดีก็อัลลอฮ์ก็ให้สวรรค์ฉะนั้นสรุปว่าชีริกเรื่องใหญ่มากๆเปลี่ยนไปให้ไม่ได้ไม่อภัยไม่ได้อย่างเดียวคือชีริกต่อมาฉะนั้นอุลามาเขาถึงบอกว่าที่ชายคนนี้เข้าสวรรค์ได้ด้วยหลัก10ประการเอาที่ผมจำได้นะ1ชายคนนี้ในขณะที่ก็กล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยนะเขาอยู่ดุนยาโดนบาลาอย่างหนักเหมือนกับซีเรียโดนใช่ๆพอไปในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์บอกมึงไปสวรรค์เลยมึงโดนหนักแล้วหรือไปโดนอาซาบในกุโบร์หนักแล้วพอไปสอบสวนที่ทุ่งมัสยิดเอ้ามึงไปสวรรค์เลยหรือไปรอคอยก่อนจะตัดสินใช่มั้ยนายกใช่มึงโดนหนักแล้วมึงไหวอยู่ในเหงื่อมึงโดนทรมานเอามึงไปสวรรค์เลยสรุปว่าเรื่องอะกีดะห์ต้องเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะมันจะทำให้อามันรองลงมาใช้ได้หรือไม่ได้อัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับนั้นขึ้นอยู่กับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เดี๋ยวมีเวลาดีๆโอกาสดีๆเดี๋ยวเราคุยกันบนเวทีเรื่องนี้คุยเคลียร์กันให้สะอาดให้บริสุทธิ์เลยว่ามันสำคัญขนาดไหนก็ทุกรอซูลไงนายกกล่าวคำเดียวอันเนี้ยบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินกอยรุตั้งแต่ยุคนบีอาดัมจนกระทั่งนบีนูห์เป็นรอซูลอันเนี้ยบูดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุจงเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกแล้วนอกจากอัลเลาะห์องค์เดียวเท่านั้นทุกรอซูลถูกส่งมาเรื่องนี้อย่างเดียวแล้วถามว่าบดออมันจะเหลือมั้ยนายกเอาคนตายเป็นวะซีละห์เอาคนตายเป็นสื่อเอากูโบเป็นสื่อจนกระทั่งตะเกียกลายเป็นอะไรนะมรดกลูกเพราะอะไรเพราะกลุ่มบิดอะใช่ก็ที่เราเห็นตอนเรือล่มเป็นไงคะเราจะอาเจียนไหมอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนและคนเหล่านี้ยากที่จะตบัตทำไมล่ะนายกเพราะเขาถือว่าที่เขาทำนั้นถูกแล้วใช่เดี๋ยวนี้อย่างหัวข้อที่อาจารย์ได้กำหนดเมื่อคืนในเรื่องกุรอานกับซุนนะห์เนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เรื่องเนื้อหานี่สำคัญมากแล้วก็นายกนำกุรอานมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่ต่อไปเนี่ยนายกเชิญใครมาก็ช่างต้องเอาประเด็นนี้เป็นหลักเลยบอกว่าอาจารย์พยายามแปลกุรอานและทำยังไงให้คนเนี่ยพวกเรานี่สำคัญมองกุรอานและให้รู้ความหมายของกุรอานด้วยและต่อไปคนก็จะมองเห็นภาพนะเวลาเราจับมาชักอาญาเนี่ยแปลแล้วก็ให้เขาฟังนี่นะพี่น้องนะอัลลอฮ์คุยกับเรามา 1,400 ปีแล้วเราเคยรู้ไหมว่าอัลลอฮ์คุยกับเราอย่างนี้เขาจะมองความสัมพันธ์เองกะและต่อไปเราจะสบายเราจะหายเหนื่อยเราจะได้รางวัลจากเรื่องนี้ด้วยเพราะเวลามันเกิดเหตุการณ์ปัจจุบันในมันเข้าหากุรอานหมดเลยเข้าหากุรอานหมดเลยไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ว่าสังคมหมดเลยหมดเลยเรียนกุรอานเลยแต่เรานั่นแหละเราไม่เอามาปฏิบัติเราจริงๆกุรอานแปลไทยก็เยอะนะอาจารย์นะถึงแม้ว่าคนเนี่ยอ่านอาหรับไม่ได้เนี่ยแปลไม่ได้เนี่ยแปลไทยเยอะมากกุรอานเดินเข้าหาอัลลอฮ์อย่างเดียวทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยครับผมเพราะนั้นผมไม่ได้จากสารทูตซาอุดีมาร้อยกว่าแล้วโอ้โหสุดยอดแล้วนะแหละนายกย้ำเลยย้ำ
บอกอย่าอ่านกันอย่างเดียวนะอันตรายนะใส่กุรอานมันจะเป็นศัตรูกับเราในอาคิเราะห์ถ้าอ่านอย่างเดียวน้อยปฏิบัติเมื่อคืนมีไงที่ฉันพูดไงถ้าเราเอากุรอานออกหน้าเขาจะจูงเราเข้าสวรรค์ถ้าเราเอาอารมณ์ออกหน้ากุรอานอยู่ข้างหลังเนี่ยเราจะพูดว่ากุรอานจะยันเราลงนรกมันก็จะยาไปกุรอานจะผลักเราไปนรกเลยเพราะเราเอาคำสอนของอัลเลาะห์มาไว้ข้างหลังและเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าตรงนี้มันสำคัญเรามาดูสิกะเนี่ยถ้าเรารักษาซุนนะรักษาคำสอนของอัลเลาะห์และรอซูลจริงๆเนี่ยนะที่นบีพูดเนี่ยดาวูมัรดอกุมบิสซอดากะเจ้าจงรักษาโรคของเจ้าด้วยการบริจาคเอ้าถ้าเราไม่คิดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นภาพถ้าเราคิดเนี่ยกะคนที่ให้เขาเนี่ยคนที่ใจสะอาดใช่ไหมแล้วมันจะป่วยตรงไหนอ่ะอัลลอฮ์ให้แล้วก็ดีใจอัลลอฮ์ใช่ไหมล่ะสองฮัสซีนูอัมวาลากุบิสดะกอเจ้าจงรักษาทรัพย์ของท่านบิซากาตเจ้าจงจ่ายเจ้าจงรักษาทรัพย์ของท่านในการจ่ายซะกาตแต่ทุกวันนี้เราเดินสวนหมดเลยทรัพย์อยู่ในธนาคารพอใกล้ที่จะจ่ายซะกาตก็เอาไปเที่ยวหรือไปทำให้มันลดซะหน่อยเนี่ยวะยัมกุรูวะยัมกุรุลลอฮ์วัลลอฮุกอยรุนมากิรินอัลลอฮ์บอกพวกเขาเหล่านั้นมีเล่ห์เหลี่ยมมีชั้นเชิญกับฉันอัลลอฮ์พูดแต่ฉันเนี่ยเหนือฉันกว่าแกเยอะนะนี่คือเรื่องสำคัญไงคือมันเกิดขึ้นกับคนในยุคหนึ่งฟ้าผ่าแพะของเขาตายทีเดียว700ตัวเขาก็มาหาผู้พิพากษาเพื่อจะมาหาค่าชดเชยจากรัฐบาลมาหลายเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเออตรงนี้ผมเคยมาขึ้นรถนะเนี่ยเอาลึกขึ้นรถไปโน่นแล้วนี่เกิดปัญหาตรงนี้คือแปดศพเพื่อไอ้เพื่อเอาลึกเอาไปเอาลึกผมไม่รู้อันนี้แถวนี่แหละเอาลึกกระบี่เอากระบี่ละก็พอครั้งสุดท้ายก็ไปหาผู้พิพากษาผู้พิพากษาเขาพูดมามันไปเจาะใจของไอ้คนนี้ผู้พิพากษาบอกว่าหรือคุณเนี่ยไม่ได้ออกสกาดแพะแกของคุณเลยที่ถูกฟ้าผ่าตั้งแต่วันนั้นน่ะคนนี้ไม่มาอีกเลยกะมันอายไม่ใช่ตั้งเวลาอัลลอฮ์เอาเนี่ยมันสึนามิอ่ะมันสึนามิเลยเวลาอัลลอฮ์เอาเนี่ยอัลลอฮ์แล้วคนบางทีบ้าไปเลยนะโดนบาลาหนักๆเนี่ยแล้วไม่คิดถึงที่อัลลอฮ์ให้มา20 30ปีนะเรากินสบายมาไม่เคยนึกเลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคนโดนบาลาแล้วมีศาสนานี่หลุดนะรถอัลลอฮ์ที่บ้านฉันฆ่าตัวตายผูกคอตายเลยข้าวนัดรถจะเกี่ยวตื่นเช้าน้ำท่วมหน้า20ไร่ผูกคอตายเลยนะแต่พวกนี้ไม่มีศาสนาอัลลอฮ์อักบัรถ้าเกิดคนมีศาสนานี่มันอัลลอฮ์จะนิ่งจะนิ่งเป็นโอกาสได้เป็นโอกาสได้แล้วเตือนกันเนี่ยเขาจะนิ่งเลยนะเฮ้ยอัลลอฮ์มึงอายุตั้ง50มึงใช้อากาศหายใจขอร้องมากี่ปีแล้ววะสอบเราหน่อยเดียวทำเป็นตีโพยตีพายพูดทิ้งๆไว้เนี่ยมันอายนะคนน่ะสำคัญตรงนี้ได้ประเด็นเมื่อคืนนี่ของจริงเนี่ยเราคิดว่าการโดนบาลอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายอ้าวแล้วมองกลับอีกเรื่องนึงนายกถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราโดนบาลอเราอาจจะชั่วยันตายทั้งที่เราคิดว่าดีแต่นั่นน่ะมันชั่วเพราะเราไม่รู้สิ่งนี้สำคัญมากไม่ได้หรอกเนี่ยมันสำคัญมากก็ที่ชายคนที่บอกให้ฟังเนี่ยที่หลักที่อัลลอฮ์บอกว่าอัสาอันตักอันตุฮิบูไซอันฟะฮุวะซารุลละกุมหวังว่าการที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความชั่วร้ายสำหรับเจ้าวาอาซาอันตักรอหูไซอันฟาหัวคอยรนละกุมหวังว่าการที่เจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นความดีสำหรับเจ้าตัวอย่างก็คือที่ฉันขับรถกันมาที่เล่าให้นายกฟังถ้าผู้หญิงคันนั้นไม่ขับรถตัดหน้าประมาณสัก30เมตรเนี่ยรถผมพังรถฟอร์จูเนอร์ที่ของนายของผู้การเนี่ยพังคว่ำนี่ไงงานขอล็อกที่แรกเราหูนึกด่าในใจไม่ให้คนที่มันมักง่ายพอโผล่ก็ตายอัลลอฮุอักบัรนี่คืออย่างนี้อินนัลลอฮะยะละมวะอันตุมลาตะละมุนอัลลอฮ์น่ะรู้เจ้าน่ะไม่รู้หรอกอัลลอฮ์ถึงบอกอย่างนั้นยังไงอ่ะคนคนเนี้ยเขาทำธุรกิจข้ามชาติและเขาไปสนามบินพอไปสนามบินในยุคนั้นยังไม่มีที่ละหมาดในมัสยิดก็ไปข้ามไปหาไปสุเหร่ากลับเข้ามาเครื่องบินได้เวลาเขาก็ออกชายคนนี้เศร้าเลยขาดทุนเท่าไหร่อยู่อีกชั่วโมงข่าวบอกว่ารถเครื่องบินลำนี้ตกเนี่ยคนมันต้องคิดเวลาโดนบาลาใช่ใช่อัลลอฮฺอักบัรนี่ผม
ันไม่รู้นะไม่เกิดเรื่องไม่ได้เรื่องการเรื่องเข้าใจศาสนานี่เรื่องใหญ่มากนายกอะไรมันจะง่ายไปหมดอะไรมันจะง่ายไปหมดฉะนั้นลูกเนี่ยลูกเนี่ยจะเล็กจะห้าขวบหกขวบอะไรก็ช่างอย่างที่อาจารย์อัสมันพูดใช่ไหมเวลาแขกไปกันมาเอาเขามานั่งเลยเพราะผู้ใหญ่คุยกันในเรื่องดีๆทั้งนั้นใช่ไหมล่ะมันก็ซึมซับอยู่ในหัวใจอาจารย์อัสมันไล่ไล่เด็กแล้วก็ไม่ยอมจะพูดเออถ้าเรื่องบางเรื่องก็ว่ามันไปมันฟังไม่ได้นั่นเด็กมันรับไม่ได้เออเรื่องศาสนาเนี่ยเนี่ยต่อไปภาคกลางเนี่ยจะไม่มีมะพร้าวกินแล้วนะนายกทำไมไอตัวไอตัวที่มันกินปาล์มหนึ่งไปกินมะพร้าวภาคกลางจะหมดแล้วแล้วได้ไงเนี่ยก้านมันตายก่อนเลยแล้วก้านตายมันกินต้นตายหมดเลยบานเลยเวลานี้นี่ฮะเราจะเก็บทีละนิด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 เรื่อยไปเดี๋ยวเมื่อคืนประเด็นซุนแม่เราหมอโคซุนแม่เราไปได้ไม่มากอาจารย์ไปได้ไม่มากเท่าไหร่พอลงลึกมันจะแรงขึ้นไงผมก็เลยเอาว่าก็แจ้งลงโอ้สกันสบายสบายมันจะโดนอะไรมันจะนิ่งตลอดไงมันจะนิ่งตลอดทนเพื่อโลกใช่เขาเรียกว่าฮุบบูบิลละวัลบอกฮุบบูบิลละรักกันในทางของเราและก็โกรธกันในทางของเราเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากยังหัวข้อของอะไรที่อาจารย์โซฟีอาจารย์รู้จักอาจารย์โซฟีรู้จักการลอยไหมโอ้คนนี้เก่งมากนะคนนี้เก่งมากเลยนักวิชาการอ่านของแกเยอะเลยคนนี้สุดยอดเลยครับทุกท่านบอกว่าบันทึกหรือว่าเรื่องหรือว่าเนื้อหาที่ผ่านอาจารย์โซฟีเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดจันทร์ฟริตเลยคนพูดจันทร์ตุลอดเลยคนพูดใช่ใช่ผมก็เลยวันนั้นไปสตูลก็ไปเขาอยู่สตูลเหรอไม่เขาไปเวียลาเดี๋ยวว่าเมื่อผมไปธุระที่สตูลแล้วก็ไปดูโปสเตอร์ของอาจารย์โซฟีก็ไปนั่งได้มาซิที่ไปเนี่ยแล้วสวยนะมันผมไม่เคยไปอาจารย์มันอยู่ในหุบเขาอ่ะประมาณนี้แหละประมาณเหมือนกระบี่พังงานี่แหละแต่มาซิสเนี่ยผมเข้าไปมาชอลมันเหมือนกับไปที่อาราสโซเลยนะสวยมากตอนแรกด้วยไอ้โปสเตอร์ที่ลองอาจารย์โซฟีอ่ะนึกว่าเป็นมาซิสรูปมาซิสอาราสโซแต่เป็นเจ้าของจริงเหมือนเลยแล้วบรรยากาศก็ไปฟังอาจารย์โซฟีก็ไปบรรยายในมาซิสหลังนั้นนะครับบรรยากาศแล้วก็ชมว่าจะเป็นนักศึกษาที่เรียนเทคโนโลยีนั่นแหละของอาจารย์มาฟังแล้วก็อาจารย์สุรีก็ใช้พูดถึงการใช้สื่อการใช้สื่อนี่แหละสื่อที่เราใช้ในเฟซบุ๊กอันตรายมากนะถ้าเราเลือกที่จะไม่มีพื้นฐานและอันตรายสื่อไปทางที่ผิดเนี่ยใช่มันก็ผิดบาปที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็ตามมันในโอกาสเราต้องเข้าใจในการใช้สื่อใช่นะสื่อข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็เยอะอาจารย์โซฟีเก่งอาจารย์โซฟีเก่งแกใช้คำเปรียบเทียบได้ดีเลยค่ะออฟไลน์กับออนไลน์ในแกบอกว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยค่ะเป็นการออฟไลน์ในการใช้ชีวิตในโลกโซเชียลก็คือออนไลน์แต่บางครั้งเนี่ยเราทำผิดในโลกออนไลน์มากกว่าในโลกออฟไลน์เพราะว่าเราพูดก็ไม่มีคนแต่ในเมื่อการที่เรามาทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มันไลค์กันไปนะค่ะใครแชร์ไปก็ได้ไปหนึ่งพูดหนึ่งส่วนบอกว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีแต่อยู่ที่คนใช้ใช้ว่าจะใช้ไปในทางเดี๋ยวจะถึงได้จ้ะก็รออักบัตนั่นเดียวนี่บันกลางนี่บันกลางที่ก็จะสงสารเด็กนะตั้งแต่สมที่สงสารเด็กมาใช่คือในคำสอนกุรอานเนี่ยบอกไว้หมดเลยนะเนี่ยเรื่องอนาคตความเจริญที่จะเกิดขึ้นเราบอกในกุรอานไงอัลลอฮ์บอกไงอัลคอยรุวัลบิกอรวัลฮามีรครับม้าก็ดีลาก็ดีล้อก็ดีลิตรกะบูฮาท่านเอาไว้ขี่วะซีนะตันและเอาไว้ประดับบารมีคือม้าวะซายัฟอะลูมาลาตะลามูต่อไปอัลลอฮ์จะสร้างในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ถ้าเขาพูดกันเมื่อ50ปีที่แล้วเอ้ยเดี๋ยวโลกเนี่ยอยู่ในมือเราเขาว่าเราบ้าใช่ไหมทุกวันนี้เป็นไงนี่คือกุรอานของอัลเลาะห์กะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเป็นพี่ของพ่อผมโต๊ะนะเป็นเนี่ยเรียกอะไรมันคนโต๊ะยังแชร์นี่ไงแชร์แชร์แกก็เป็นรองประธานอิสลามจังหวัดเป็นพี่ชายของพ่อแล้วก็แกก็เป็นคนเต็ม
กขึ้นพุทธบาทแล้วก็สิ่งที่แกขึ้นพุทธบาทเนี่ยเป็นสิ่งอนาคตทั้งนั้นซึ่งมากมุมที่ไปฟังเนี่ยคนที่ไปละหมาดที่วัดบรรสุเนี่ยเขาบอกบันดอนเฮ้ยทำไมวารมหลีโตรมหลีอาจารย์รมหลีเนี่ยแกพูดในเรื่องอนาคตเรื่องเทคโนโลยีเรื่องซึ่งชาวบ้านหนูรับไม่ได้แต่ไม่พอแกเสียชีวิตไปหรือว่าเห็นภาพเลยภาพเลยว่ายกเคสขึ้นมาที่เขาพูดกุตบาครั้งก่อนพูดกุตบาจากอันกุรอานเนี่ยเขาไม่ใช่แกคิดขึ้นมาเฉยๆแต่เราไม่รู้เราไม่ต้องเราเนี่ยนั่งอยู่ในบ้านเนี่ยสามารถชี้ชะตาโลกได้หมดเลยแต่ต้องดูกุรอานนะต้องดูดีหมดเลยไม่ได้เราเรื่องนี้สำคัญมากแล้วยิ่งจะออกไปด้วยยิ่งเห็นสภาพของสังคมนบีบอกใกล้วันเกียรติมาแต่คนมันจะฆ่ากันมันปากมันปากไอ้คนไปฆ่าเขาแล้วฆ่าแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเองว่ามันฆ่าเขาทำไมไอ้คนที่ถูกฆ่าตายกูไปทำอะไรกับมันเนี่ยจะคิดอย่างนั้นเกิดแล้วยังเกิดแล้วต่อไปลูกหลานเราออกนอกบ้านไม่ได้นะครับอันตรายมากๆพี่หลานก็เลยคิดว่าจะทำยังไงที่จะสอนนี่แหละอย่างนี้แหละจ้ะจัดให้มีการเรียนการสอนแบบนี้แหละคือฉลาดใหญ่เลยไม่อาจารย์ผมจะจัดเนี่ยเนาะเนี่ยชะลอนะ2ครั้งต่อเดือนมาชาอัลเลาะห์แล้วก็พยายามมาชาอัลเลาะห์เชื่อมต่อกับชุมชนใกล้ๆอย่างเช่นบอดานกัมมะลานายกเป็นประธานเดินเรื่องนี้ไปเลยขอกับอัลเลาะห์ข้างบนนู่นทำหน้าที่ไปแล้วมันสบายใจอย่างน้อยคุณไม่เอาผมหมดหน้าที่แล้วอัลเลาะห์ไม่สอบผมแล้วตรงนี้สำคัญมากเนี่ยเราเนี่ยโอเคมาบอดานนะแล้วก็ไปภูเก็ตนั่นแหละนั่นแหละคือมันได้เชื่อมต่อกันใช่ถูกต้องที่อาจารย์พูดอ่ะการบรรยายเนี่ยไม่ใช่ว่าคนเยอะเนี่ยคนไม่เข้าใจเนี่ยคนเยอะไปซื้อเสื้อผ้าคนเยอะไปนั่งทานอาหารเดี๋ยวฟังเรื่องศาสนาไม่เห็นจ้ะแต่วันนี้เนี่ยเราจัดเนี่ยเราศาสนาล้วนๆมาคืนได้เยอะนะคนมาได้ร้อยคนเยอะมากันคนเข้าใจสักแล้วโอ้โหพอแล้วนายกได้คนเดียวนะนบีบอกว่าดีกว่าเจ้าใดกูสีแดงใช่คนเดียวอ่ะแต่คนเดียวก็ไปกลับบ้านก็ไปอีกเขาไปพูดต่อกันอีกอะไรกันอีกคืนไม่ได้ดูไล่กันไปเยอะไหมไม่รู้เยอะมากจ้ะเหรอทำดูลินละมันเรื่องร้อยตอนนี้ผมจบเมื่อคืนก็ดู168วิวหลังจากจบแล้วนะก็คนก็ไปดูเดี๋ยวจะโทรถามอบิดีนที่เนี่ยร้านนมปังที่ว่าบริจาคเก่งว่าเป็นไงภาพเมื่อคืนนี้เดี๋ยวว่าเมื่อคืนนี่ผมกำลังทำแอปพลิเคชันใหม่แล้วก็ทำโหลดที่นายกมากดอะไรนั่นนะนี่วายแคทเรียกวายแคทเรียกว่าอะไรนะแกมาแล้วอันนี้ดีกะฉันน่ะอยากเล่นเนี่ยไอ้เล่นตัวเนี้ยแต่แฟนห้ามเด็ดขาดแล้วก็ร้านไม่ชอบเลยเพราะฉันคนใจร้อนเออไม่อยากเดี๋ยวบาปตายใหญ่โตโหร้านเลยไม่เอาเลยอันนี้ไอ้อาจารย์ฟริดเนี่ยจะพูดแทนให้เวลาฉันโดนด่าอาจารย์ฟริดแกไม่ได้เลยอันนี้มันเทคโนโลยีเราเชื่อเลยจริงดาว่าอย่างอาจารย์ซูฟีพูดอ่ะอาจารย์ซูฟีเนี่ยอาจารย์ตุลอสุไลมาชมเหลือเกินแกบอกว่าอาจารย์ตุลอบอกข้อมูลที่นักวิชาการเอามาใช้ทุกวันนี้ของอาจารย์ซูฟีทั้งนั้นผมยังไม่รู้จักกันเลยแล้วเนี่ยอยากจะเจอกันสักทีนึงใช่ใช่แล้ว4229 4229 1 4229